กัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนมาชมตรงนี้กันไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาออหรือเปล่านะช่วงหลังฝนตกนะครับบริเวณตรงนี้ครับมันเป็นช่องน้ำไหลอยู่ขอตัดกล้องก่อนโอ้โหดีไม่รู้ว่าจะแข็งไปไหนนะพอดีฝนเพิ่งหยุดตกไปสักพักนะครับแต่ว่ายังเป็นละอองน้ำอยู่ตรงนี้เป็นช่องน้ำไหลแบบลูกปลามันรวมเยอะนะครับแค่หน่อยเดียวทำตรงนี้ดีกว่าโคตรดังแล้วก็ปลาหกกัดแล้วกัดแล้วครับไปก่อนกัดใกล้ๆเลยอ่ะโอ้โหไม่น่าจะเย็นเลยจะเย็นไม่หน่อยนะครับส่งสายแล้วมันวิ่งครับมันก็คายเฉยเลยอ่ะคือไม่น่าคายนะเมื่อกี้น่ะวิ่งมาขนาดนั้นละโอ้โหจะปวดต้นเล้าจริงไม่ต้องส่งนานนะครับเพราะว่าคือตรงปลาบางจุดมันระแวงนะครับขาเยอะพุ่งเลยเอาไหมเปลี่ยนเยอะก่อนนะครับเล็กเลยอ
โดนโดนเลยโอ้โหเกี่ยวคางเกี่ยวคางนะครับเอาจะบอกนะหลอนกล้องอ่ะขอโทษครับหลอนกล้องมันกัดกระชากนะครับติดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหโค้งกัดแล้วก็ทิ่มลงไปแล้วผมวัดแล้วก็ติดค้างนะครับโชคดีไปนะครับคือถ้ากบยางไม่กัดลองเปลี่ยนเหยื่อดูนะครับตอนนี้เขาเป็นทีเล็กนะครับกับปานานะนี่ครับก็ใช้ได้ดีมากนะครับตัวนี้เหยื่อตัวเล็กครับเสียงดังปลากัดไม่ระแวงครับผมลองดูครับงานสายนะครับใช้เหมือนกบยางนะครับท้องนาอะไรใช้ได้หมดเลยปักสวยมากโอเคครับผมทีเล็กลองดูนะครับเดี๋ยวตัวน้อยนี่ครับปลาช่อนท้องนาก็สบายอย่าสะกิดแล้วติดปากสุดยอดครับผมนี่เมื่อกี้เป็นรุ่นนกเป็ดหรือปลานะไอ้ตรงนั้นมันหวั่นอะแต่ผมว่าน่าจะเป็นปลานะเอาในเวลาค้นหาแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตีถ้ามันขึ้นบนถนนไปนะครับถ้าตีได้นะถ้าตีไม่ได้ก็แล้วไปโอเคตีได้ครับมันอยู่ติดริมเลยนะครับตีห่างไปหน่อยสวยหรูเฮ้ยติดกิ๊บไม่รู้ว่าอะไรครับเงียบกิ๊บเลยรู้ว่าเป็นนกก็ไม่รู้อะไรเฮ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนมันกัดอะไรของมันวะเนี่ยตับ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 มันใส่เป็นชุดใหญ่เลยนะกัดแบบนี้ตัวมันเล็กนะครับเล็กกว่ามันใหม่เฮ้ยๆแล้วน้ำตามาอีกแล้วมีหลายตัวนะครับใกล้ก็มีไกลก็มีนะมันก็กัดก่อนกันตัวก้านหรือตัวไกลอ้าวสามัคคีกันดีมากเลยเนี่ยตีทำท่าสกัดแล้วสกัดพร้อมกันตีเงียบก็เงียบพร้อมกันเลยตีไม่ตรงแล้วลมพัดเรียบร้อยผมเปิดการตะวะเปิดการตะวะเอานะครับกัดไหมไม่ต้องวิทย์เลยกัดขึ้นมาเลยกัดขึ้นมาเลยเนี่ยครับมันปลาเนี่ยมันกัดแบบเบาๆนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วหมายโล่งๆนะผมแนะนำให้เปิดการสว่างเลยครับแล้วก็ไม่ต้องวัดนะครับเวลาปลากัดโดนแล้วเราล้างเอาติดเลยครับนี่ทีเล็กครับผมทีเด็ดเลยน่าจะมีอีกตัวนะครับคือมันพัฒนากัดอยู่หลายตัวนะท้องนานครับน้ำน้อยใช้ได้ดีครับตัวนี้ทีเล็กลองดูครับผมงานสายนะครับสายมีลูกปืนครับปลามันกัดแบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ก็ต้องทำแบบนี้ครับเปิดการสว่างออกโอเคครับผมรู้เรื่องทีเล็กของมันต้องมีครับผมสุดยอด